ทนายเจมยังงงแค่จับมือจะเป็นมือที่สามได้ไงเตือนเมนแรงดูเงินด้วยทนายเจมงงในงงแค่จับมือจะกลายเป็นมือที่สามได้ยังไงเตือนคอมเมนต์แรงดูเงินในกระเป๋าด้วยหลังเกิดข่าวเลิกราของอ้ําพัชราภากับไฮโซพกจากกรณีข่าวช็อกวงการบันเทิงเกี่ยวกับนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาเลิกรากับไฮโซพกพรประภาหลังจากฝ่ายชายได้ออกมาโพสต์ยอมรับยุติความสัมพันธ์กับอ้ําแล้วจริงๆหลังวันเกิดของนางเอกซุปตาได้ไม่นานนอกจากนี้นางเอกสาวแมทพีรณีคงไทยซึ่งถูกโยงว่าเป็นมือที่สามระหว่างอ้ําพัชราภากับไฮโซพกประธานวงทางผู้จัดการของแมทก็ได้ออกมาชี้แจงกรณีที่มีการเมาส์กันสนั่นว่าเห็นสาวแมทจับมือกับหนุ่มพกในงานปีใหม่อ่านข่าวรู้แล้วปมแมทจับมือไฮโซพกพร้อมเผยสัมพันธ์สงกรานต์ล่าสุดทนายเจมส์นิติธรแก้วโตได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กชื่อทนายเจมส์แอลเคระบุว่าแค่จับมือจะกลายเป็นมือที่สามได้ยังไงงงในงงผมยังไม่เชื่อสักเท่าไหร่ใครจะคอมเมนต์แรงๆดูตังในกระเป๋าก่อนเด้อพี่น้องอ่านข่าวพลาดแล้วขอแก้ไขแมทโพสต์แจงภาพไฮโซพกทำเข้าใจผิดขอโทษอ้ําส่งแชทบริสุทธิ์ใจทนายเจมงงในงงแค่จับมือจะกลายเป็นมือที่สามได้ยังไงเตือนคอมเมนต์แรงดูเงินในกระเป๋าด้วยผิดขอโทษอ้ําส่งแชทบริสุทธิ์ใจตัดสินใจว่าจะไม่เงียบพลาดแล้วขอแก้ไขแมทพีรณีโพสต์แจงภาพกับไฮโซพกทําให้เข้าใจผิดขอโทษอ้ําพร้อมแชทแสดงความบริสุทธิ์ใจแมทพีรณีโพสต์ข้อความล่าสุดลงอินสตาแกรมวันที่5มกราคม66ว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นแมทตัดสินใจว่าจะไม่เงียบแต่จะขอชี้แจงครั้งเดียวครั้งนี้เพื่อจะได้ฟังจากปากแมทแบบครบถ้วนไม่ตัดต่อและไม่แต่งเติมให้เข้าใจผิดนะคะโดยแมทชี้แจงเรื่องงานปาร์ตี้ปีใหม่และการจับมือกับไฮโซพบเรื่องมีอยู่ว่าแมทไปสังสรรค์ปีใหม่โดยไปกับเพื่อนผู้จัดการไม่ได้มีการนัดกับพี่พบแต่อย่างใดเป็นเพื่อนกลุ่มแฮงเอาท์กันมานานทุกครั้งที่ปาร์ตี้ก็จะได้เจอตามแต่โอกาสวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นที่พกผายมือขึ้นมาจะว่าเพื่อดูแลน้องก็ได้ไม่ใช่การเดินจูงมือหรือจับมือถือแขนแบบชู้สาวทั้งนี้แมทคุยกับพี่พกแล้วว่าเราต้องยอมรับในความไม่คิดเกินเลยไปของเราสองคนจึงทำให้มีภาพที่น่าเข้าใจผิดอย่าแก้ตัวตรงจุดนี้แต่ขอแก้ไขเพื่อยอมรับความผิดพลาดพร้อมทั้งเผยด้วยว่าเมื่อทราบเรื่องว่าพี่อ้ําไม่สบายใจแมทรีบส่งข้อความไปเพื่อขอโทษและอธิบายในวินาทีนั้นเลยรวมถึงส่งแชทของแมทและพี่พบตั้งแต่แรกเพราะคิดว่าอย่างน้อยถ้าคุณจะมีอะไรเกินเลยจึงต้องปรากฏในแชทเพื่อให้พิจารณาในความบริสุทธิ์ใจโดยแมทยังได้ขออภัยทุกคนที่เกี่ยวข้องและยังได้ขอโทษจากใจกับสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่เมื่อพลาดแล้วขอแก้ไขและปรับปรุงให้ถูกต้องแทนการแก้ตัวพร้อมทั้งยังได้ขอโทษจากใจด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ3เตือนฝนถล่มหนักท่วมฉับพลันเผยพื้นที่โดนเต็มๆกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่3เตือนภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่5ถึง8มกราคมนี้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันเผยคลื่นลมแรงทะเลมีคลื่นสูงกว่า4เมตรวันที่5มก
ราคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยฉบับที่3มีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง8มกราคม2566ระบุว่าในช่วงวันที่5ถึง8มกราคม2566หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงใกล้เกาะบอร์เนียวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าใกล้ปลายบริเวณแหลมยวนประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรสำหรับบริเวณภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้ในวันที่6มกราคม2566จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสในช่วงวันที่7ถึง8มกราคม2566จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวรวมทั้งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmb.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่5มกราคมพ.ศ. 2566เวลา 17 นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่3เตือนภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่5ถึง8มกราคมนี้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันจังฝากถึงอ้ําคิดดีดีอภัยกันได้พบคนดีอ่อนกว่าหลายปีเผยเหตุเอร้องไห้อ้ําเชื่อแม่ยกหูคืนดีแต่งงานมีลูกคนทั้งประเทศรักอ้ําณลีน่าจังเสียดายมากฝากถึงอ้ําคิดดีดีคู่ชีวิตต้องอภัยให้กันได้ไฮโซพบคนดีอายุอ่อนกว่าหลายปีเผยเหตุเอร้องไห้ลีน่าจังไม่พลาดร่วมกระแสข่าวท็อปวงการนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาเลิกราไฮโซพบพรประภาหลังฝ่ายชายออกมาโพสต์ยอมรับยุติความสัมพันธ์อ้ําแล้วจริงๆหลังวันเกิดอ้ําไม่นานโดยลีน่าจังไลฟ์สดคลิปเผยตอนหนึ่งถึงเรื่องนี้ว่าไฮโซพบ37อ้ํา44ถ้าอยากมีไฮโซพบเป็นคู่ชีวิตอ้ําต้องคว้าไว้ไฮโซพบเหมือนอายุมากกว่าอ้ําแต่นาง37เองอ้ํา44หน้ายังเด็กเหมือน28หน้าสวยรูปร่างสวยถ้าออกมาอย่างนี้อ้ําอยากมีไฮโซพบเป็นคู่ชีวิตต้องรีบแต่งอ้ําต้องรีบคว้าไว้ถ้าอ้ําไม่คว้าไว้หลุดมือนะอ้ําต้องรีบคว้าไว้นะลูกแต่งงานแล้วมีลูกได้แล้วอ้ําสมัยนี้พร้อมยังพร้อมถูกคนรวยไฮโซพบคนดีรวยธุรกิจตอนนี้จับมือจีน 3,000 ล้านขายรถไฟฟ้าคนเราทะเลาะกันก็กลับมาคืนดีกันได้ลิ้นกับฟันกระทบกันได้กลับมาคืนดีกันจะเป็นอะไรการให้อภัยกันเป็นสิ่งสำคัญชีวิตคู่การให้อภัยสำคัญที่สุดอ้ําเชื่อแม่เพราะดูแล้วไฮโซพบก็รักอ้ําจริงเขาก็ดูแลอ้ําดีคนไทยรักอ้ําเยอะมากเรียกว่าทั้งประเทศเพราะอ้ําทําตัวดีเขาเป็นแม่พระนางฟ้านางเอกตัวจริงชอบช่วยเหลือสังคมทําแบบเงียบๆคนที่ได้มาพูดเอง
ไปคิดดีๆนะลูกอ้ำ44ยกหูคืนดีกันจัดพิธีแต่งงานจดทะเบียนสมรสมีลูกเลยเชื่อแม่สิอ้ำผู้ชายดีๆหาไม่ได้แล้ว1 ใน 10 ล้านนะอ้ำบอกอ้ำทั้งสวยทั้งรวยหาใหม่สบายมีอยู่แล้วเขาเลิกเขาก็มีคนมาจีบแต่จะได้ผู้ชายดีเท่านี้หรือเปล่ากับไฮโซพบอยู่นานๆก็มีเรื่องให้ไม่เข้าใจกันแต่ชีวิตคู่คือการให้อภัยเสียดายความรักทนุถนอมกันมา5 ปีอ้ําเชื่อแม่ชีวิตคู่ต้องให้อภัยเดี๋ยวเด็กๆก็มาจีบอ้ําแต่ไฮโซพบเหมาะที่สุดกับอ้ําก่อนหน้านี้ลีน่าจังออกมาโวยถึงนางเอกที่ลือกันว่าเป็นมือที่3พร้อมทั้งบอกด้วยว่าเอร้องไห้เลยเพราะเรื่องอ้ําด้วยI'm not afraid to die.